ช้างครับแต่ว่าถ้าเป็นช้างคือวัดช้างล้อมอะไรเงี้ยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่กำแพงเพชรนะคะครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยต้องขอขอบคุณน้องบิ้วที่พามาชมสวยค่ะก็ทำให้นึกถึงสุโขทัยนะคะแล้วก็ไปวัดอยู่หลายที่รูปลักษณะของพระพุทธรูปก็จะทำให้นึกถึงสมัยสุโขทัยเหมือนกันนะคะซึ่งว่ามีความ อิ่มเอิบในพระพักแล้วก็นะในช่วงอกหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่จัดว่าสวยงามมากเลยค่ะมีความสมบูรณ์อันนี้เป็นพวกใบเสมาครับที่มันผักพังแล้วโอ้โหเนี่ยใช่ไหมคะเป็นใบเสมาในสมัยก่อนเนาะล้อมรอบเลยค่ะใช่ๆแล้วก็อันนี้คืออุโบสถพระนอนนะคะเป็นหลังคาครับแต่มันพังหมดแล้วพระนอนก็อยู่ด้านหลังครับไม่เจออะไรแล้วเจอแต่แค่พระบาทพระบาทเก่าเพราะว่าอย่างถ้าสุโขทัยนี่ก็700-800เพราะว่าสุโขทัยที่สัตนาลัยกำแพงเพชรเนี่ยเป็นแค่เมืองลูกหลวงครับเป็นเมืองหน้าด่านเฉยครับค่ะโอ้ยความจริงแล้วกำแพงเพชรนี่จะไม่เหมือนสุโขทัยนะจะมีคนมาปัดมาน้อยแต่ว่าเนี่ยถ้าอาเดินดูทั้งวันเนี่ยอาจะเดินไม่หมดเพราะว่าใช้ถึงเขาจะมีอะไรครับจิราแรงเนี่ยเป็นสายแรกของจิราแรงโดยเฉพาะครับค่ะวันนี้เป็นก็จิราแรงทั้งหมดสาวก็เป็นจิราแรงทั้งหมดครับเป็นครึ่งไม้ทั้งหมดใช่ยังมีวัดที่เราไปไหว้นะคะเป็นวัดของพระเสด็จเป็นญาติของแม่ครับผมค่ะอยู่ที่นั่นอันนั้นจะวัดหรือว่าโบสถ์อะไรนั่นในลักษณะที่เป็นหินศิลาแรงครับนะคะออกสีแดงๆแล้วสวยๆมีความละเอียดเดี๋ยวก็จะพาไปดูครับมันคือเป็นวัดใหม่สวยมากกว่านี้ครับโอ้ดังนั้นโอ้ยเรามีอะไรที่ต้องชมกันเยอะเลยนะคะในหนึ่งวันและอุทยานเยอะครับสวยจริงๆสวยชอบค่ะชอบเดินไปข้างหลังนะครับจะเห็นพระนอนแต่ก็ชมได้ครับผมถ้ายังมีเวลาอยู่ไปชมได้ชอบค่ะนี่ค่ะแกนที่เอาโพสต์ได้ครับโบราณสถานวัดพระนอนอาคารสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนมีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสาภายในเป็นเสาแปดเหลี่ยมมีฐานเสมา8ฐานโดยรอบใบเสมาทำจากหินชนวนโอ้นี่เป็นความรู้ดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะยังเห็นถึงโครงสร้างซึ่งว่าระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะเสานี่คือไฟใช้เป็นเผาที่ใส่พระแล้วก็พวกสังฆโลนนะแล้วทำไมมาหล่นแถวนี้มันไม่หล่นครับมันอยู่ในเนี้ยโดยเฉพาะอยู่ในดินเนี่ยครับโดยเฉพาะฝนตกมันจะขึ้นค่ะมันเป็นวัตถุโบราณที่เขาไม่สนใจเท่าไหร่ครับใช่อันนี้เป็นบ่อน้ำอันนี้จะเป็นที่อาคารทัดล้างร่างกายก่อนที่จะพาเข้าไปที่ที่หาแล้วก็พระสิงห์เรียบบทครับผมค่ะแล้วพระยืนโอ้สวยมากเลยครับความเป็นศิลาแรงทั้งหมดศิลาแรงนี่มันจะมาจากที่ไหนอะคะเนี่ยครับอาร์ดีครับตรงนั้นครับตรงที่เขาตัดต้นไม้ครับเป็นบอกศิลาแรงเห็นไหมครับค่ะยาวครับที่เขาตัดต้นไม้ค่ะก็คือขุดมาจากใต้ดินใต้ดินนะผมแล้วมันมีลักษณะยาวหรือสั้นหรือว่าอะไรที่เราจะมาทำเป็นอาคารนี่เขาขุดแต่งเองครับแต่ก่อนนี่คือขุดขึ้นมามันจะอ่อนแล้วผ่านไปเวลาสักพักนึงมันก็จะแข็งและเป็นรูๆนะเป็นรูๆเขาใช้ตัดนะแล้วก็ปาดปูนขึ้นไปแล้วก็เป็นเสาแล้วก็เจาะช่องเอาไม้เสียบนะครับเป็นรางก็มีแล้วเอากันตกนะครับอือแล้วก็สีก็มีปาดปูนขึ้นค่ะเนี่ยอาเนี่ยครับอันนี้ครับเป็นคือเหมือนจะต่ำกันนู้นนะครับเนี่ยเป็นแปลงที่ที่ระแรงขุดไปนะครับเนี่ยมันไม่ใช่คูน้ำนะครับนนใช่ก็เข้าใจว่าเป็นคูน้ำซึ่งน้ำแห้งอันนี้ดูเฉพาะครับเนี่ยขุดมาทำวัดเนี่ยครับอันนี้ครับโอ้นี่เป็นความรู้จริงๆเลยนะว่าหินนี่ความจริงแล้วเขาไม่ได้แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มแรกอ่อนแล้วก็เนี่ยครับเสาเนี่ยคือเป็นเสาไม้นะครับปวกผ่านไปมันก็จริงด้วยผ่านไปผ่านมาครับค่ะแล้วทำเป็นแท่งทำเป็นอะไรแล้วมาตอกกอกกันแล้วก็กายกลายเป็นกำแพงได้อ๋อค่ะ
แล้วนี่ก็สวยงามเลยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับค่ะและนี่คือตรงนี้นิดนึงก็สแกนตามภาพที่ว่าเป็นอาคารตามภาพนั้นก็ได้ครับผมวัดพระศรีอิริยาบถครับผมเป็นวัดตามแผนผังนะครับแต่ก่อนนะเป็นอย่างนั้นจริงครับโอ้โหแล้วนี่ของจริงแล้วรูปร่างเขาโครงนะก็ยังคงเหมือนเดิมเดิมมีราวกันตกนะครับค่ะแล้วสภาพก็ยังดีอยู่เลยเนาะดีอยู่ครับผมแม่โชคดีวันนี้มาเจอของดีทุกเลยแล้วถ้าอย่างนี้เขาให้อนุญาตให้เดินเข้าไปข้างในได้เลยคะได้ครับผมจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะเดินไปพระศรีบทก็ได้ครับสวยงดงามจริงๆเลยค่ะโอ้มันเยอะครับผมอย่างที่ติ๋งบอกต้องขับรถไปดูครับที่ในกำแพงเนี่ยใช่ไหมครับผมก็เมืองขอหมายถึงเคยเห็นบ้านเก่าๆที่เขาไม้วางไว้นี่นะครับค่ะกระเบื้องขอนะมันอยู่บน อุโบสถเนี่ยค่ะเกาะไว้เพื่อไม่ให้ลื่นไหลลงฝนกันฝนกันอะไรตกเนี่ยครับค่ะใช่ใช่โอ้นี่ดูเห็นแค่ยิ้มรู้เลยว่าเป็นส่วนไหนกระขอนะค่ะกระเบื้องขออ๋อผมบอกแล้วว่าถ้ามันจะมีของดีคืออันนี้เนี่ยขึ้นค่ะโอ้ยน่าสนใจจริงๆนะคะยิ่งชมก็ยิ่งเห็นถึงความอลังการราชธานีในสมัยก่อนนั้นเขาโครงนะคะก็ยังเห็นอยู่นะคะตรงนั้นเป็นบันไดเป็นเสาเป็นอะไรที่กั้นนะคะอย่างที่น้องบิ้วเขาได้เล่าอธิบายให้ฟังชอบค่ะที่ผมบอกเมื่อกี้ครับสังคโลกแล้วก็ที่สายพานครับตอนฝนตกอ่ะมันจะขึ้นที่นี่ครับและนี่คือลายคามจีนครับผมลายยังอยู่เลยด้วยครับและนี่เลยนี่เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อค่ะลายเดียวกันนี่ดูสิลายเดียวกันด้วยมันจะเห็นอย่างนี้ครับอันนี้โอ้ยนี่ถ้าเดินหาเรื่อยๆแล้วมีเยอะเลยนะเยอะครับแล้วอันนี้เป็นอะไรครับเป็นวัดช้างล้อมครับช้างล้อมเลยค่ะช้างล้อมแล้วยังไปดูเขาต้องไปดูพื้นให้เข้าได้นะคะโอ้โหนี่โอ้ยชอบมากเลยค่ะน่าสนใจจริงๆได้ยินมานานเราช้างล้อมแต่ไม่เคยเข้าใช่ไหมคะสวยโชคดีเลยนะผมเนี่ยค่ะหินเขาจะไปดินอยู่ในดินอย่างนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตะเคียนพวกนี้เป็นต้นไม้เป็นต้นตะเคียนโบราณและเอามาใช้เพื่อประโยชน์การสร้างอาคารครับผมน่าทึ่งมากเลยค่ะความรู้นี้ไม่เคยทราบมาก่อนนะคะที่นี่คือกำแพงเพชรวัดช้างล้อมนะต้นไม้ก็ลากแผ่อาณาจักรไปทั่วอ๋อนั่นไงคะพอจะเห็นลักษณะของช้างที่เล็กอยู่นี้เป็นตะกรุดของคนโบราณครับที่พังอยู่นะไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีให้หนูเชื่อเป็นวิหารรอบเลยครับรอบค่ะอันนี้ก็เป็นจีดีไลน์ค่ะประตูพระบาลทรัพย์สินดีๆนั้นพังมาแล้วครับผมต้องถามแม่ครับแม่เขาโอ้นี่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะลักษณะอย่างนี้ถึงความเก่าแล้วก็ในวิธีการสร้างค่ะเป็นช้างพุทธเป็นอะไรช้างทรงเครื่องแล้วก็ตรงนี้เป็นป่าพุทธศาสนาต้องไปดูฝั่งกันดูนะครับมันจะเห็นชัดเพราะว่าเห็นลายตรงคอช้างนะครับมันจะเหมือนกับที่ในพิพิธภัณฑ์นะครับตรงฝั่งพระอิศวรมันจะเหมือนกันกับฝ้ายสังวานนะครับยอมขึ้นเดินบนไหมได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้แต่ว่าต้องขึ้นดีนะแล้วบางเชือกนี่ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่เลยนะคะบูรณะไปครับค่ะหนูต้องเดินดูให้รอบนะครับมันจะมีปูนปั้นพันพื้นฝานะครับอยู่ฝั่งตรงมันจะเต็มกว่าฝั่งกันนี้หน่อยครับถ้ามีแรงขึ้นก็มาจะพานะครับอยู่ในอุทยานนี่ครับมันจะจบที่วัดปิดพรามเนี่ยครับเป็นสร้อยสังวานมีพันธุ์ศึกษาอยู่ใ
ู่ข้างตรงช้างนะอนุแต่ว่ามันต้องดูฝั่งกันนู้นครับฝั่งนี้มันชำรุดไปเป็นบางส่วนครับแต่ข้างบนเนี่ยอนุขึ้นไปเนี่ยอาจะเห็นปูนปั้นวิดีโอได้ครับอาต้องขึ้นไปดูนะครับผมไหนๆก็มีโอกาสแล้วครับอาขึ้นนะครับมันก็จะเห็นหมดรอบๆนะครับการศึกษาประชาเนี่ยในเก่าที่คู่กับฐานที่มาหมดถึงจะดูรอบนะครับหนูของเก่าจริงหงแล้วก็เป็นพวกลายปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปครับอยู่ในรอบมีเถาหุ่นเห็นไหมแล้วมีอันเนี้ยที่มันเหลือน้อยครับต้องสังเกตดีๆครับว่ามันเหลือน้อยมากแล้วก็จัดทางนี้ลงดีหน่อยลงนะลงนะลงครับชอบละพร้อมละมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เป็นช่วงปัสสาวะที่ปัสสาวะจะได้อย่างนี้ครับเรียกกันก็แล้วถ้าปัสสาวะจะนั่งตรงไหนอะไรไงอ๋อค่ะค่ะค่ะนั่งเนี่ยครับแล้วไม่มีหรือว่ามันจะสูงมากกว่านี้ครับมันจะบังตาหน่อยค่ะลายเยื่อก็เยื่ออะไรนี้แล้วจ้ะนั่งเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นของพระหรือของอะไรยังไงคะเป็นของพระสงฆ์ครับค่ะมันจะมีอยู่ที่ท้ายครับโอ้ยอย่างนี้นานหลายปีแล้วแล้วมันก็ลงไปข้างล่างมันลึกครับค่ะครับเขาว่าใหญ่นะอันนี้มันยังน้อยกว่านะครับผมลึกลงไปเลยยังน้อยยังเล็กอยู่ค่ะเวทหรือห้องส้วมอยู่ทั้งนั้นเลยหรือเปล่าคะทั้งนั้นครับหมดเนี้ยอ๋อคือว่าถิ่นเลยแล้วเป็นที่บริเวณจะหนักจะเบาก็ท่านก็จะมาตรงนี้กันครับผมแล้วก็จะมีอาวาสน้อยครับที่อยู่ข้างในที่ค่ะควายทั้งราวนะครับผมค่ะอันนี้ก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่มันน้อยแล้วต้องมีบ่อ 300,000 กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเป็นน้ำครับผมดื่มได้เลยครับดื่มได้เลยครับแล้วส่งน้ำไหมจ๊ะส่งน้ำก็จะก็ต้องอยู่แถวบริเวณนี้นั่นแหละครับตามนั้นครับหรือถ้าดูบริเวณอย่างนี้ทำให้นึกถึงวัดเชตวันค่ะมันก็จะเป็นแบ่งเป็นตัวต่างๆครับอนุค่ะมีบ่อน้ำบ่อน้ำก็อยู่ตรงนู้นครับอนุที่เป็นราวสีน้ำตาลมีบ่อน้ำบ่อสามแสนกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดน้ำขึ้นตลอดครับผมเมื่อที่ผมมากับแม่ก็มาอย่างนี้ทั้งวันครับก็เพียงก็ต้องขึ้นเดินหาของใช่ไหมคะก็ชอบมากเลยใช่ไหมศรัทธาด้วยไม่ใช่สัตว์คือไม่มันผมชอบแต่ว่าศรัทธาเนี่ยผมคือยังไงดีคือเขาเรียกว่าพยายามศึกษาแต่น้อยคนจะมาเที่ยวแบบอนุอย่างเงี้ยนะมันจะมาเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะอย่างที่ผมบอกตอนเช้าที่ว่ามีรถนำเที่ยวอย่างนี้นะแต่น่าจะมาอุทยานบ้างอย่างเงี้ยครับคนว่าจะขี่ไปแถวสุโขทัยปีศาจพิษณุโลกอยุธยามากกว่าก็จะไม่คิดว่าที่อื่นจะมีและมีที่กำแพงเพชรอย่างที่แม่น้องบอกคือไกลของกินด้วยอะไรเงี้ยผมก็มาเป็นไปได้ผมก็แล้วแต่เขาครับผมก็ไม่ได้อะไรแต่ผมอยากให้มาเที่ยวไปชมอย่างนี้มันมีอุทยานบ่อน้ำพุร้อนมีเจ็ดเตียงแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มีมาพันกระต่ายก็มีหินอ่อนมีเขาดังทองมีไตตึงมีคนทีเงี้ยครับผมมันมีหลายอย่างที่กำแพงมันเยอะแต่ถ้าไปแถวบ้านผมก็แถวฝั่งนครชุมก็จะมีกิริจังทุ่งวัดหม่องตาแลหนองยายช่วยวัดท้ายหนองก็เก่าจริงอนุก็ต้องไปชมดูครับมันเก่ามากครับเห็นแม่บอกว่าในบริเวณนี้มีวัดต้อง200กว่าวัดเหรอคะโอ้ครับผมบอกมันเยอะมากครับในบริเวณตรงนี้ทั้งหมดครับในอุทยานนะครับผมแล้วทำไมเรามองไม่เห็นนะคะคือหรือมันผุพังไม่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าครับที่สุดคือวัดตึกพามแล้วมันยังมีอีกวัดนึงที่มันอยู่นอกเขตสังฆวาสหรือพุทธวาสอีกเยอะครับมันเยอะมากมันโอ้โหน่าทึ่งมากเลยเป็นความรู้ข้อมูลที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ผมบอกแล้วถ้ามาที่นี่มันช็อตมันขึ้นแถววัดป่ามืดนอกป่ามืดในมันค่ะมันต้องถามแม่ครับหนูให้แม่เล่าแล้วแต่หนูจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เรื่องนี้มันค่ะแต่ต้องขอบคุณมากเลย
เอาหนูไปชมบ่อน้ำค่ะมันก็ได้ครับผมมันจะไม่มีน้ำอะไรครับแต่ว่าถ้ามีบ่อทำแสงก็พอมีอยู่ครับผมแล้วที่กองอยู่ตรงนี้อะคะเป็นเสาครับผมเสาที่หักพังแล้วกรมศิลป์เขามาขุดเจอแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ครับผมค่ะมันเป็นทุกราวพันตกอย่างนั้นครับตกใจเป็นราวพันตกเป็นรั้วขอบวัดก็หักแล้วอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยครับก่อนถึงเข้าไปช็อปโวยช็อปของเราเนี่ยครับผมนี่เป็นบ่อน้ำเหมือนกันครับแต่มันก็มีน้ำอะไรนะครับใช้ดื่มใช่ไหมคะใช้ดื่มอุ้ยมีกระรอกด้วยอุ้ยค่ะถ้าใช้ดื่มก็จะบ่อสันแสนะทางเข้าอวาดน้อยครับค่ะตรงข้างหน้าเราเนี่ยครับความจริงแล้วก็ที่เขาขุดหินออกไปใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นบ่อน้ำสังเกตหินซิ่วไหมครับซิ่วนะเห็นไหมค่ะซิ่วในรอบมันไม่ใช่ใช้แมคโครขุดสมัยก่อนคงไม่มีหรอกไม่มีค่ะเขาใช้ขวานกับนั้นขุดแรงคนครับขุดลงไปแล้วก็ใช้ลอกดึงขึ้นมาแล้วก็มาแต่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จับมาวางเนี่ยมันนี้มันแข็งแล้วเนี่ยทุกเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ที่มันอ่อนเนี่ยมันพอบิดได้เนี่ยครับบิดได้มันโดนแดดโดนอะไรไปมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาครับผมใช่มันแต่งขึ้นทรงได้วิหารได้ครับพุทธได้เสาได้ครับผมแต่ถ้าเอาไปสร้างองค์พระพุทธรูปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นผิวภายนอกเป็นเนื้อแดงแล้วก็เรียบนะคะแต่อันนี้มันเป็นผุๆเป็นรูจากดินจากที่เดียวกันจากบ่อเดียวกันนะค่ะแต่นี่เขาคงแบบฉาบแล้วมันอาจจะหลุดล่อแต่ว่าถ้าพระพุทธรูปก็ต้องพิถีพิถันทำปราณีตใช่ไหมจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับค่ะและอันนี้เป็นอะไรคะเจดีย์ครับผมเจดีย์อ๋อเจดีย์เขาถ้าเผื่อเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์นี่มันจะเป็นคล้ายๆยอดแหลมไหมแต่อันนี้หายไปอ๋อครับนะครับมันหายไปครับค่ะใช่โอ้เส้นทางเนี้ยที่เป็นทางเข้าทางปากโพทางลาวถึงไม่ได้มีบ่อน้ำถึงนั่งเนี้ยค่ะแต่ตรงนี้มันจะไม่เห็นโคนศิลาแรงนะครับเป็นพระพุทธรูปทำทำแล้วครับมันต้องดูด้านในนะครับค่ะค่ะสวยงามนะเก่าแก่นู่นครับจะมีปูนสร้างสิงอยู่สองตัวนะอันหนึ่งปูนมุ้งนู่นนะค่ะอยู่ผู้ใจดีลายครับผมพูดได้ว่าในสมัยก่อนนี่ก็คือสัตว์ที่เป็นมงคลก็สิงกับช้างโหนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่เยอะเลยพวกนี้คือลาวกันตกค่ะโดยรอบใช่มันเป็นลาวที่ว่ากันตกด้านนู้นมันจะเยอะกว่าหน่อยนึงมันมีน้อยแต่มันจะเป็นเรียงทั้งหมดค่ะในถังเรียงสี่เหลี่ยมกันนะทางเนี้ยมันจะเข้าได้อีกวัดหนึ่งวัดตึกพราหมณ์เข้าทางนี้ค่ะอยู่นอกเขตอุทยานแต่อยู่ในอุทยานก็คือจะสิ้นสุดแค่วัดน้อย500ปีในเมืองครับจากแถววัดไร้คามวัดดงหวายวัดชิงหวายก็อยู่ฝั่งที่ขากลับไปทางสำนักเมืองเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าต้องเลี้ยวเข้าไปหน่อยนึงวัดช้างเผือกดีๆสิงเผือกที่มาคือวัดพระแก้วที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันเป็นอยู่3ยุคทับถมกันมันจะเริ่มแต่วัดช้างเผือกองค์ในแล้วก็มาดีๆที่มีสิงล้อมเป็นศิลปะของสุโขทัยหรือของอยุธยานะครับมันก็จะมีสิงล้อมจะมีช้างคือมีดีๆของวัดพระธาตุอยู่ด้วยครับก็อยู่แถวเรียงกันเยอะเลยไปกันต่อค่ะมันหักไปหายไปนะยังใหญ่เลยนะคะก็เป็นด้วยการเวลาคนคุณครูหาพระวัดอาวาสใหญ่